ข่าวดีอัมพัชราภาเสริมทัพกบนุ่นละครช่อง7ปีหน้าร้อนฉ่าชัวถือว่าเป็นข่าวดีที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆช่อง7สีกันหนักมากเลยล่ะค่ะเมื่อล่าสุดรายการเส้นทางบันเทิงอัปเดตข่าวคราวความคืบหน้าโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ของนางเอก No.1อัมพัชราภาชัยเชื้อว่าเตรียมคัมแบ็กงานแสดงแน่นอนแล้วและตอนนี้สาวอัมกำลังอ่านบทอยู่ส่วนจะเป็นแนวไหนและของผู้จัดคนใดรอติดตามความชัดเจนกันได้เร็วๆนี้ซึ่งเท่าที่ว่าปีหน้า2565 3ตัวแม่ในตำนานที่เคยเป็นโลโก้ของช่อง7สีอย่างกบสุวนันท์และนุ่นวรนุชและสาวอัมพัชราภาจะมีผลงานกับบ้านหลังเก่าที่ตัดสายสะดือแจ้งเกิดกันครบทุกคนโดยสาวกบจะมีงานแสดงเรื่องเพิ่งกินรีประชันบทกับแบงค์อาทิตย์และพระพรายรมิดาพระเอกนางเอกดาวรุ่งของช่องร่วมด้วยคู่ขวัญอย่างหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และฟุกเกิกผลมัสยวานิชด้านนุ่นวรนุชกับผลงานเรื่องเข็มซ่อนปลายปะทะแซ่บๆกับสิทธาวรสิทธาและสองหนุ่มบูมกิจก้องยูโรยศวัตรและล่าสุดกับโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ของสาวอัมพัชราภาหลังจากห่างหายหน้าจอไปเลยนับจากผลงานละครเรื่องสุดท้ายอย่างจากศัตรูสู่หัวใจเรียกว่าเป็นปีหน้าฟ้าใหม่2565ละครวิกหมอชิดท็อปฟอร์มรัวๆแต่ละเรื่องน่าดูแบบสุดๆแล้วแบบนี้จะมีใครกล้าทุบบัลลังก์เจ้าแม่เรตติ้งอันดับหนึ่งของช่อง7ลงได้ล่ะคะรอติดตามชมผลงานของทั้ง3ตัวแม่ช่อง7ได้เลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ